จะนำเอาตัวพลาสติกโมเดล Torquis 2 Master Gate ขนาด1ต่อ100นะครับเจ้าตัวนี้นะครับของ Dragon Momoko ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครเคยจำได้เอามา modify ซึ่งผมก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เนี่ยไว้สะเท่เลยว่าโปรเจกต์ Torquis Zero Prototype นะครับรุ่นไม่ผลิตนะครับเพราะมีเราผลิตอยู่ตัวคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวลุ้นไปกับผมแล้วกันว่ามันจะออกมาเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับกับโปรเจกต์ Torquis Zero Prototype ไปชมกันได้เลยครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเป็นโครงในของตัว Torquis 2นะครับที่ผมถอดพวกกรอบออกหมดแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นโครงสีเทาเข้มๆนะฮะแล้วก็มีดีเทล เหมือน Master Grade ทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะนำตัวโครงเนี้ยไปย้อมสีใหม่อีกทีนึงให้มันเป็น Red Frame ตามคอนเซปต์ที่ว่าอยากให้เป็นนะฮะก็คือจะเป็น Torquis 2 Red Frame นะก็ส่วนนี้ก็เป็นพวกส่วนประกอบข้างนอกทั้งหมดนะฮะที่ผมแยกออกมาแล้วก็คือเดี๋ยวจะไปทำการขัดปุ๊ดนะฮะแล้วก็แก้ไขพวกข้อบกพร่องต่างๆของพวกชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ทำสีใหม่อีกทีนึงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นลุยกันละสำหรับขั้นตอนการอุดขัดนะครับเราก็จะมาเริ่มจากการขัดชิ้นส่วนที่เป็นโครงในของตัว Torquis ก่อนนะครับซึ่งด้วยความที่ตัว Torquis 2 ดีไซน์แบบเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยโชว์โครงในด้านในเท่าไหร่ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เราจะต้องเน้นเก็บรายละเอียดจริงๆของพวกโครงในเนี่ยก็เลยมีอยู่ไม่เยอะมากนะถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกAstray Red Frame หรือ Blue Frame ที่เขาตั้งใจโชว์โครงในอยู่แล้วนะฮะพอมา Torquis 2เนี่ยมันก็เลยมีไม่เยอะมากเท่ากับพวกGundam พวกนั้นส่วนหลักๆที่ผมจะต้องเน้นเป็นพิเศษในการเก็บรายละเอียดให้ค่อนข้างเนี๊ยบหน่อยก็จะมีอย่างตามรูปก็คือจะเป็นช่วงเอวนะฮะมือข้อศอกหัวไหล่นะครับมีเท้าพวกเนี้ยคือส่วนที่มันโชว์โครงในด้านในเนี่ยคือเราจะต้องเก็บรายละเอียดให้มันเนี๊ยบก็คือขัดให้มันสวยที่สุดแล้วก็อาจจะมีการเดินลายเพิ่มเติมให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเป็นพวกส่วนข้างหลังเนี่ยจริงๆข้างหลังก็มีไม่เยอะมากนักหลักๆก็จะมีก็คือเป็นช่วงหัวเข่าด้านหลังเหมือนกันแล้วก็ข้อเท้านะครับก็จะประมาณนี้ที่จะต้องเก็บรายละเอียดในการอุดขัดมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะโชว์เฟรมให้เราแบบชัดเจนไปเลยนะฮะก็สำหรับอุปกรณ์ในการขัดครั้งนี้ก็มีประมาณนี้ฮะก็หลักๆก็คือจะมีพวกกระดาษทรายแล้วก็ตะไบหลายๆแบบหน่อยจริงๆนะจะใช้ไม่ครบทุกแบบเพราะว่าเราก็มีเตรียมเอาไว้นะฮะต่อมาที่ใช้สำหรับการอุดสมมุติว่าขัดถ้ามันมีรอยไม่เรียบอะไรประเภทนี้ก็ถ้าเป็นรูเล็กๆก็จะใช้พวกกาวตาช้างแห้งเร็วนะครับก็จะสะดวกหน่อยแล้วก็สำหรับการติดประกอบชิ้นส่วนที่มันเป็น snap fit นะครับก็ผมจะใช้ตัวนี้ก็คือจะเป็นเทมิยาซีเมนต์
สำหรับพลาสติก ABS โดยเฉพาะเพราะว่าไอ้ Torquis 2ของ Dragon Momoko ตัวเนี้ยพลาสติกทั้งหมดที่มันใช้ในตัวของมันเนี่ยเป็นพลาสติก ABS เกือบหมดเลยนะครับซึ่งจะต่างจากของกันพลาของบันไดซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันจะเป็นพลาสติกที่ไม่ใช่ ABS แล้วนะฮะดังนั้นก็คือถ้าใช้เป็นแบบคามิยาซีเมนต์ธรรมดาเนี่ยมันก็ติดอยู่แต่ว่ามันจะไม่ละลายพลาสติกก็คือพอมันแห้งแล้วเนี่ยพอขัดแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเนื้อกาวใสๆอยู่นะฮะก็แต่ถ้าใช้เป็น ABS เนี่ยมันก็จะละลายพลาสติกที่เป็น ABS เข้าด้วยกันทำให้เวลาขัดแล้วเนี่ยมันจะเรียบหน่อยก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มขัดกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็น เรื่องของการเดินลายแล้วก็สลักย้ำพวกร่องต่างๆบนพื้นผิวของชิ้นส่วนให้มันชัดเจนขึ้นนะครับอย่างถ้าเป็นตรงนี้ก็คือตรงพวกร่องที่เห็นตามรูปเนี่ยนะฮะที่เห็นในคลิปที่ผมชี้อยู่เนี่ยมันก็จริงๆมันก็เป็นช่วงรอยต่อแหละแต่ว่าร่องมันยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือมีรอยขรุขระอยู่ตรงนี้ผมก็จะทำการสลักนะฮะใช้มีดย้ำร่องให้มันลึกลงไปอีกนะครับแล้วก็จะมีอย่างถ้าเป็นร่องพวกนี้เราก็สามารถใช้เข็มแหลมๆนะครับจิ้มนะครับแล้วก็ขูดให้มันลึกลงไปอีกเพราะว่าเวลาเราพ่นสีลงไปแล้วเนี่ยสีมันอาจจะไปทับแล้วก็ทำให้ร่องดูตื้นขึ้นมาก็จะไม่สวยหลังจากที่เราพ่นสีไปแล้วนะครับเราจึงต้องทำการสลักย้ำร่องบางร่องให้มันดูลึกลงไปอีกนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีดสลักร่องนะครับตัวนี้เป็นของออฟฟาผมก็ซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนตามห้างทั่วไปนะครับลักษณะของตัวมีดก็คือดูที่ตรงนี้นะฮะลักษณะมันจะเป็นตะขอแบบนี้รู้สึกมันจะมีอยู่2ไซส์นะคือไซส์อันใหญ่มีดใหญ่หน่อยกับมีดเล็กแต่นี้เป็นขนาดเล็กนะครับตัวตรงนี้เราจะใช้ตรงที่แหลมๆตรงนี้ในการสลักลงไปในร่องนะฮะเราก็ขูดไปเลยนะฮะตามร่องอันนี้มันมีแนวอยู่แล้วมันเลยขูดง่ายหน่อยเริ่มจะขูดเบาๆไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าขูดแรงเนี่ยมันจะหลุดตัวมีดจะหลุดออกนอกลายขอโทษครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้กับชิ้นส่วนทุกชิ้นที่เราคิดว่าเราอยากจะทำการย้ำร่องให้มันลึกลงไปอีกเพื่อที่เวลาเราจะวอชหรือว่าลงเส้นสีดำลงไปในร่องต่างๆเนี่ยหลังจากพ่นสีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการย้ำร่องสลักลายเพิ่มเติมนะครับก็ลองทำกันดู